สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่15เมษายนค่ะยังเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะส่งท้ายในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์กันด้วยนะคะแต่ว่ารายการของเราค่ะยังคงอัปเดตเรื่องราวข่าวสารทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันค่ะวิมลวรรณเศรษฐถาวรค่ะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราติดตามในเรื่องของสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นเพราะมันมีผลต่อในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจทิศทางราคาน้ำมันหรือว่าแม้แต่ปัจจัยต่างๆที่เราอาจจะได้เห็นเพิ่มเติมหลังจากที่มีการคว่ำบาตรมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่รัสเซียกำลังทำอยู่นี้นะคะอาจจะเกิดให้ก่อให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนอาหารโลกได้เลยล่ะค่ะโดยทางด้านของรัสเซียนะคะถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตอาหารโลกค่ะและทำให้ผู้คนทั่วโลกเสี่ยงต่อภาวะอดอยากจากการทำสงครามยูเครนโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนางเวนดี้เชอร์แมนกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต้องรับผิดชอบนะคะจากการนำกำลังทหารบุกโจมตียูเครนส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตอาหารโลกค่ะขณะที่ผู้แทนถาวรฝรั่งเศสประจำสหประชาชาตินายนิโคลัสเดอริเวเยนะคะมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าการบุกโจมตีของยูเครนของรัสเซียนั้นทำให้ทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอดอยากมากยิ่งขึ้นและประชากรของประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกค่ะอย่างไรก็ตามทางด้านของนายวาซาซิลีนีเบนเซียนะคะเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติมีการออกมาโต้แย้งในเรื่องนี้นะคะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่ชาติตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างไม่รู้จักควบคุมต่อรัสเซียส่งผลกระทบต่อความสมดุลของตลาดอาหารโลกค่ะและขณะเดียวกันผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกนายเนวิดบิลิสมีการรายงานด้วยนะคะว่ายูเครนกับรัสเซียเป็นผู้ผลิตธัญพืชรายใหญ่ของโลกมีอัตราส่งออกข้าวสาลีอยู่ที่ 30% ข้าวโพด 20% และน้ำมันทานตะวันถึง 75% ของโลกซึ่งสงครามในยูเครนอาจจะทำให้การขาดแคลนอาหารขณะที่ราคาอาหารก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะวิกฤตดังกล่าวยังถูกซ้ำเติมด้วยภาวะการขาดแคลนปุ๋ยที่จะนำเข้าจากเบลารุสและรัสเซียก็ยังคงต้องมีการประเมินกันด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงประมาณ 50% ถือเป็นวิกฤตทับซ้อนวิกฤตกันอีกที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะมีการส่งสัญญาณมาจากต่างประเทศแบบนี้นะคะทำให้เราอาจจะต้องติดตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการวิกฤตขาดแคลนอาหารโลกอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงต้องเร่งติดตามกันด้วยค่ะติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะจากการที่จีนนะคะเขามีการออกมาบอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการเร่งผลิตสินค้าเกษตรกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้มันก่อให้เกิดการสร้างเสถียรภาพทางราคาที่มั่นคงแล้วก็ราคาไม่มีการแกว่งตัวไปมากกว่านี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีจีนนะคะเรียกร้องให้หลายฝ่ายส่งเสริมการผลิตข้าวโพดและข้าวค่ะเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของผลผลิตและอุปทานของพืชผลภายในประเทศนายหูชุนหัวนะคะรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการเปิดเผยผ่านการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการเร่งผลิตข้าวโพดและข้าวนะคะท่านบอกว่าข้าวโพดนั้นถือเป็นธัญพืชหลักที่เป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมจำนวนมากของจีนแต่ว่าขณะนี้ค่ะปริมาณการผลิตและความต้องการธัญพืชยังถือว่ามีช่องว่างนะคะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยภูมิภาคทั่วประเทศค่ะควรส่งเสริมการผลิตข้าวโพดรักษาปริมาณผลผลิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับปี2564และควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลด้านการแปรรูปและการใช้ข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายควรรักษาเสถียรภาพการเพิ่มผลผลิตข้าวให้มากขึ้นเพราะข้าวถือว่าเป็นธัญพืชที่สำคัญที่สุดของจีนเช่นกันค่ะรวมไปถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ชนบทค่ะขณะเดียวกันนะคะพอเราพูดถึงสินค้าเกษตรหรือว่าแม้แต่พื้นที่ที่อยากจะทำให้เป็นเกษตรกรนะคะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยแน่นอนเพื่อป้องกันในเรื่องของการรักษาอุณหภูมิหรือว่าแม้แต่การที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้ดูเหมือนว่าในเรื่องของ
อุณหภูมิโลกที่ร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีภาวะโลกร้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีการคาดการณ์กันด้วยนะคะจากทางด้านของทำเนียบขาวของสหรัฐค่ะภาวะโลกร้อนนะคะอาจจะทำให้สหรัฐนั้นสูญเงินไปเลยนะคะกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะโดยทางด้านของทำเนียบขาวนะคะมีการเผยแพร่บทวิเคราะห์ค่ะพบว่าภัยธรรมชาตินะคะที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเช่นน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าและพายุเฮอริเคนอาจทำให้รัฐบาลกลางของสหรัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีก่อนสิ้นศตวรรษนี้นะคะหรือว่าอาจจะทำให้รายได้ประจำปีลดลงถึง 7.1% สำนักข่าว CNBC มีการรายงานด้วยนะคะบทวิเคราะห์จากสำนักงานการบริหารและงบประมาณของสหรัฐหรือว่า OMB มีการออกมาเตือนนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ถึง 1.28 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีในด้านต่างๆค่ะเช่นในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยบริเวณชายฝั่งประกันภัยน้ำท่วมประกันภัยพืชผลประกันภัยสุขภาพการดับไฟป่าและน้ำท่วมในสถานที่ราชการมีการเปิดเผยมุมมองนะคะจากทางด้านของแคนเดสวาซิงรองผู้อำนวยการด้านสภาพอากาศและแดนนี่เยเกนค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก OMB มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าภาวะโลกร้อนถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนและภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศทั้งน้ำท่วมภัยแล้งอากาศร้อนจัดไฟป่าและพายุเฮอริเคนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐและชีวิตของประชาชนชาวอเมริกันความเสียหายในภายภาคหน้านะคะจะทำให้ความเสียหายในปัจจุบันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยค่ะหากยังคงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแน่นอนนะคะว่าตอนนี้หลายๆประเทศเลยเขาก็มีในเรื่องของแนวคิดหรือว่านโยบายที่จะหยุดในเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยนะคะหรือว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะมีการทำให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะคะยังควรเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะให้น้ำหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาสมดุลทางธรรมชาติและทำให้ในอนาคตมลพิษของบ้านเราหรือว่าแม้แต่บนโลกของเราเนี่ยมีน้อยที่สุดด้วยค่ะติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับการลงทุนหรือว่าแม้แต่ใครที่ต้องการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาไว้ในการครอบครองค่ะล่าสุดดูเหมือนว่าธนาคารกลางอังกฤษเขามีการออกมาเตือนในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าทางด้านของคนที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าในอนาคตอาจจะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนะคะเข้ามาโกงได้ด้วยค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษนายแอนดรูเบรีนะคะมีการประกาศเตือนคริปโตเคอเรนซีถือว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงทางอาญาค่ะซึ่งทางหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษพยายามที่จะปราบปรามโดยเขามีการพูดคุยกันนะคะผ่านการประชุม Stop Scam ที่ธนาคารกลางอังกฤษจัดขึ้นโดยเขาระบุว่าเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมายสำหรับการบริการด้านการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพได้ใช้ประโยชน์ด้วยโดยเขากล่าวว่านะคะเราเพียงแค่ต้องการพิจารณาว่าส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพเบื้องหลังการโจมตีเรียกค่าไถ่มักเรียกร้องให้เหยื่อจ่ายเงินด้วยวิธีใดซึ่งคำตอบก็คือในเรื่องของการเรียกร้องค่าไถ่นะคะต้องการที่จะให้จ่ายเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีค่ะนอกจากนี้นะคะนายเบรียังกล่าวด้วยนะคะว่าผู้ใช้คริปโตเคอเรนซีบางส่วนทำกับว่าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายระดับประเทศซึ่งเขาย้ำเลยนะคะว่าผู้ใช้คริปโตเคอเรนซีบางส่วนมองว่าตนเองเนี่ยไม่ควรได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพราะประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับโลกของพวกเขานายเบลลี่บอกว่าตัวเองเนี่ยเสียใจด้วยนะแต่ว่าโลกนี้เนี่ยก็เป็นโลกของพวกคุณทุกคนเช่นกันเราทุกคนอยู่บนโลกเดียวกันดังนั้นเองก็ต้องมีการป้องกันในส่วนของการที่จะมีมิจฉาชีพเข้ามาใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นเครื่องมือหลอกลวงของประชาชนด้วยโดยนายเบรลี่นะคะมีการเรียกร้องให้ธนาคารบริษัทด้านเทคโนโลยีและหน่วยงานรัฐต่างๆร่วมมือกับธนาคารกลางอังกฤษค่ะแก้ไขปัญหาการหลอกลวงที่มุ่งหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคแต่เขาก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นภารกิจที่ไม่มีวันจบสิ้นค่ะแน่นอนนะคะในโลกธุรกรรมทางการเงินนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนมีเหรียญไว้ครอบครองด้วยใช้เพื่อการลงทุนด้วยใช้เพื่อการทำธุรกรรมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักน้อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางที่จะทำให้มิจฉาชีพเข้ามาโจรกรรมได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะคะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจใครที่อยากจะวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะThank you.
ค่ะมาครึ่งเดือนนะคะสำหรับเดือนเมษายนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นวันหยุดค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะหลังจากนี้ค่ะถือว่าจะเป็นการลงทุนที่เต็มรูปแบบสำหรับนักลงทุนกันแล้วด้วยดังนั้นเองทิศทางการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะรวมไปถึงช่วงที่เหลือของเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะเรียกว่าอะไรคีย์หลักในการที่จะเลือกหุ้นมาเป็นหุ้นแนะนำให้กับนักลงทุนในวันนี้ล่ะคะที่เป็นหุ้นชุดเปิดเมืองชุดที่ได้รับปัจจัยบวกจากในเรื่องของการท่องเที่ยวนักลงทุนเขาต้องมีคีย์หลักอะไรหรือว่าพี่มงคลจะแนะนำว่าการจะเลือกสักตัวหนึ่งในกลุ่มนี้นักลงทุนต้องดูอะไรกันบ้างมันควรจะเป็นรูปแบบไหนคะครับจริงๆกลุ่มที่รับการเปิดเมืองมันก็มีอยู่พวกห้างนะครับห้างโรงพยาบาลบางแบบโรงพยาบาลบางแบบแล้วก็โรงแรมแล้วก็สายการบินแล้วก็ธุรกิจบริการพวกสปาอะไรเงี้ยจริงๆธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวอ่ะของในตลาดหุ้นไทยมีไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่ามันอยู่นอกเป็น SME ซะมากกว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมสายการบินแล้วก็พวกห้างแล้วก็โรงพยาบาลพวกเนี้ยที่มีอยู่ในตลาดหุ้นซึ่งวันนี้คีย์ในการตัดสินใจในการลงทุนคือ1ดูราคาก่อนดูราคาก่อนเพราะว่าวันนี้ผมแทบจะเชียร์ไม่ได้เลยนะพูดตรงๆถ้าเกิดเราดูเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะคำผมว่าคำว่า expectation คือการคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยเขาล้ำหน้าไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มดูเซนเทลนะคือตัวที่คุณอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่ากลุ่มนี้คนคิดยังไงดูที่เซนเทลเป็นหลักก่อนเลยดูแค่2ตัวดูเซนเทลกับ AOT เซนเทลเนี่ยราคาอยู่ประมาณ40แถวๆนั้นราวๆนั้นแหละเยอะนะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะลงมาจากโลตอนนั้นประมาณ10กว่าบาทถึง14 15บาทถือว่าขึ้นมาเยอะมาก AOT วันนี้จะ6จะไปจะ70บาทอยู่แล้วก็ขึ้นมาระดับเกือบจะโควิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาหุ้นน่ะมาแล้วเพราะงั้นวิธีการเลือกข้อที่1คือดูช่วยดูราคาก่อนช่วยดูราคาก่อนไม่ว่าจะเป็นสายการบินโรงพยาบาลหรือห้างหรืออะไรก็ตามมันแพงไหมเพราะถ้ามันแพงแล้วหรือมันเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดอันนี้เริ่มเล่นยากแล้วเริ่มเล่นยากข้อที่2เราวิเคราะห์ตรงที่ว่ากว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะกลับมาเต็มที่ที่นี่ผมเรียนน่ะอาจจะไปอีก2ปีข้างหน้าหมายความว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนแค่เอาประเภทขอปีนี้ไม่ต้องไปไกลเอาปีนี้ก่อนเราต้องลงทุนในหุ้นที่มีสัดส่วนนักลงสัดส่วนของรายได้ที่มาจากในประเทศเป็นหลักเป็นหลักก่อนเป็นหลักเอาเฉพาะที่ท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวนะครับเป็นหลักก่อนก็คือกลุ่มพวกอย่างเซนเทลเนี่ยอย่างเซนเทลเนี่ยในประเทศจะเป็นหลักเอราวันเนี่ยไม่ใช่เอราวันเนี่ยเป็นต่างชาตินะครับมิ้นเนี่ยก็มิ้นก็มีท่องเที่ยวในประเทศแล้วได้เรื่องอาหารด้วยผมลืมไปธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วไม่ว่าจะเป็นเซนเทลหรือมิ้นเนี่ยที่ผลประกอบการเขาฟื้นตอนนี้มันมาจากอาหารนะมันไม่ได้มาจากโรงแรมนะฮะมันมาจากอาหารซึ่งมันเริ่มขึ้นเร็วแต่มิ้นเนี่ยไปมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไปติดเรื่องประเด็นของยูเครนอยู่ถ้าเกิดประเด็นยูเครนคลี่คลายผมว่ามิ้นเนี่ยจะเป็นตัวที่น่าสนใจมากกว่าเซนเทลในเวลานี้ถ้าเกิดเทียบในเชิงราคานะมิ้นน่าสนใจมากกว่าส่วน AOT เนี่ยผมมองว่าอัพไซด์มันจะจำกัดนิดนึงประมาณนั้นนี่คือหลักการดูคือว่าดูตัวด้วยว่าอุตสาหกรรมตัวไหนจะได้ก่อนสายการบินเนี่ยยังเหนื่อยครับเพราะสายการบินเนี่ยมันเหมือนกับอย่าง AOT ก็ได้อย่าเพิ่งเป็นสนามบินก็แล้วกันแต่สนามบินเองอ่ะเนื่องจากว่าเขาไปให้โปรโมชั่นในการช่วยเหลือลูกค้าไปเยอะค่ะ King Power หรือไม่ก็สนามสายการบินเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการเขาว่าจะฟื้นตัวช้ามากเพราะ AOT เนี่ยอาจสำหรับคนที่ลงทุนเนี่ยยาวๆอาจจะไม่ใช่ทางเลือกยกเว้นว่าคุณอยากจะถือยาวไปจริงๆอะไรก็ไปอย่างนึงแต่พวกสายการบินที่เป็นพวก AOT AAV อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าถ้าเป็นสายการบินนะผมแนะนำเป็น AAV มากกว่าประมาณนี้นะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ผมพูดถึงห้างพูดถึงโรงพยาบาลพวกเนี้ยผมมองว่าห้างเนี่ยมีสัดส่วนจากลูกค้าท่องเที่ยวอ่ะค่อนข้างน้อยนะครับโรงพยาบาลจะมากกว่าซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเรามองในเจาะลึกจริงๆมันก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่รับคนไข้ต่างชาติซึ่ง มันมีตัวเลือกอยู่2ตัว ถ้าคุณไม่เลือก BS คุณก็ต้องเลือก BDMS อะไรประมาณนั้นแล้วก็ผมขอเสริมอีกนิดนึงคือว่าเราจะเล่นหุ้นตัวไหนช่วงนี้เนื่องจากว่าโปรของฝรั่งเนี่ยมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยอยู่ นะครับช่วยเลือกหุ้นที่ฝรั่งเขาเล่นกัน อันนี้จะเป็นตัวช่วยเพราะว่าฝรั่งเขาซื้อตัวไหนเราพอซื้อตามเนี่ยไม่ต้องกลัวครับว่าเดี๋ยวเขาจะมาขายใส่ไม่ใช่เขาซื้อตัวไหนแสดงให้เห็นว่าหุ้นตัวนั้นน่ะมันมีศักยภาพอยู่แล้วก็ตามตัวนั้นไปเดี๋ยวตัวหุ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อย
ค่อยมาจ่อยทีนึงผมมีตัวเลือกให้เล่นประมาณสัก 2-3 ตัวนะค่ะก็ถือว่าเป็นคีย์หลักละกันในการที่จะเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองการท่องเที่ยวที่น่าจะสนใจกันด้วยนะคะดังนั้นเองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันแล้วพี่มงคลบอกว่าก็มันก็มีแหละหุ้นที่ในช่วงนี้ที่นักลงทุนจะเข้าไปเลือกได้มีตัวไหนกันบ้างหรอคะที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนค่ะครับก็ถ้าเกิดว่ากันตอนนี้เนี่ยผมมองตัวที่1ถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยชอบเซนเทลนะแต่เลือกมิ้นท์ผมชอบเซนเทลแต่ผมเลือกมิ้นท์เพราะว่าเหตุผลที่ผมเลือกไม่เลือกเซนเทลอ่ะมันคือเหตุผลในเชิงราคาหุ้นมากกว่าผมมองว่าในเชิงราคาหุ้นอ่ะตัวเซนเทลขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามิ้นท์เองนะเนี่ยผมว่าเขามีแรงกดดันจากยูเครนอยู่มาทำให้ราคาหุ้นอ่ะขึ้นไม่ได้เต็มที่ผมเชื่อว่าผมทำนายหรือว่าคาดการณ์เอาก็แล้วกันว่าเคสของยูเครนเนี่ยมันคงไม่บานปลายถึงขั้นเป็น financial crisisคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าการเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงเนี่ยผมว่าจูมินเองจะเริ่มกลับมาน่าสนใจราคาหุ้นอาจจะไปได้ถึงแถวๆใกล้ๆ40บาทก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่1นะครับเป็นตัวโรงแรมแล้วก็เลือกตัวมินกันแล้วกันเอราวันผมยังไม่เลือกเพราะเอราวันเนี่ยมันเป็นตัวแรกเหมือนกับเขามีช่องทางขายหรือว่ามีสินค้าน้อยหรือมีสาขาน้อยมีโรงแรมน้อยอ่ะเมื่อเทียบกับมินกับเซนเทลเขาสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่มินอันดับที่1อันดับที่2มันยังอยู่ในสายโรงแรมแล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวอยู่คือ AWC ค่ะ AWC นะตัวนี้คนไม่ค่อยเล่นAWC Asset World ตัวนี้ก็คือกลุ่มเสียเจริญอย่างนึงเนี่ยผมอยากจะบอกนิดนึงว่าได้มีโอกาสได้ข้อมูลจากผู้ประกอบการเขาบอกว่าไทยหรือว่าธุรกิจผู้ประกอบการไทยที่เป็นโรงแรมมันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเวลาไปเปรียบเทียบกับต่างชาติแล้วเนี่ยประเทศไทยมีการตรวจมีการตรวจโควิด RT-PCR มีการ Thailand Pass มันทำให้คนเนี่ยเขาไม่ยอมมายังไงก็ไม่มาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขายกเลิกมันจะมาแล้วก็หุ้นตัวที่ราคาหุ้นเนี่ยเมื่อกี้มินเนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาระดับนึงแต่อีกตัว Asset World เนี่ยราคาแทบจะยังไม่ขึ้นเลยมัน4บาทปลายๆ4บาทปลายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดมีการยกเลิกจริงมีการยกเลิก Thailand ตัว Thailand Pass หรือว่าตัว RT-PCRไม่ใช่ยกเลิกจริงอ่ะยกเลิกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วผลการน่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราพอเห็นภาพรวมของการลงทุนที่เราพูดคุยกันแล้วในช่วงต้นแล้วก็มาเจาะในเรื่องของหุ้นชุดเปิดเมืองที่รับกับในเรื่องของการท่องเที่ยวมีคีย์หลักในเรื่องของการเลือกหุ้นด้วยแล้วก็ได้หุ้นแนะนำมา3ตัวทีนี้ขอมองฝั่งตรงข้ามกันหน่อยขาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมากระทบกับหุ้นในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่ะพี่มงคลมันจะมีการส่งสัญญาณอะไรกันบ้างเพื่อที่จะได้ให้นักลงทุนเนี่ยที่มีอยู่อาจจะพักไว้ก่อนโฮกันไว้หรือว่าอาจจะจับสัญญาณกันได้ว่าช่วงนี้มันอาจจะยังไม่น่าเข้าไปสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องต่างๆกับในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากว่าภาคท่องเที่ยวอิงคนในประเทศครึ่งหนึ่งแล้วอิงต่างชาติครึ่งหนึ่งตอนนี้ที่ผมพูดไปแล้วว่า financial crisis มาหรือเปล่าถ้า financial crisis คือผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มาจากสถานการณ์ยูเครนเกิดมันร้ายแรงรุนแรงแล้วมันกระทบแล้วมันทำให้เกิดโดมิโนเอฟเฟคคือพังกันไปทั้งโลกหรือว่าเกิดประเภทมีการล้มละลายหรือมีการเสียหายในเชิงภาคการเงินหรืออะไรก็ตามทำให้เกิดเศรษฐกิจเสียหาย GDP วันนี้เขาปรับลดแค่ประมาณ 0.9% เองนะครับตอนนี้ถ้าเกิดปรับลดมากกว่านี้เนี่ยหรืออะไรมากกว่านี้เนี่ยจะมีผลกระทบแล้วก็จะมีผลกระทบมาถึงนักท่องเที่ยวด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์ financial crisis มันจะมีปัญหากับภาคท่องเที่ยวทันทีครับค่ะอ๋อก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะปัจจัยหนุนก็มีแหละปัจจัยเสี่ยงก็มีช่องทางหรือว่าโอกาสการสร้างกำไรของนักลงทุนก็มีด้วยแต่ว่าอาจจะต้องจับทิศจับทางให้ถูกตามที่พี่มงคลแนะนำกันไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่มงคลมากๆเลยนะคะที่พูดคุยกันในวันหยุดวันสงกรานต์ของเราแบบนี้นะคะและเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับรายการ Market Today ค่ะWe'll be right back.
ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะฉายภาพมาเห็นในเรื่องของมุมมองทางด้านของเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดทางด้านของ World Bank ค่ะหรือว่าธนาคารโลกมีการออกมาประเมินในเรื่องของทิศทางภาวะเศรษฐกิจไทยปรับลด GDP ลงด้วยนะคะหลังจากที่ตอนนี้เศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยจากต่างประเทศที่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะโดยทางด้านของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะมีการติดตามรายงานค่ะจากเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกประจำเดือนเมษายน2565World Bank นะคะได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นขยายตัว 2.9% จากเดิมที่คาดการ 3.9% โดยความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศนะคะกรณีสงครามยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งต่อไปสู่ภาคครัวเรือนทำให้กระทบต่อการบริโภคค่ะโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่ำซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงเกือบ 50% ของรายได้รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากผลกระทบเดียวกันด้านอัตราเงินเฟ้อนะคะมองว่าจะเร่งตัวขึ้นตามราคาพลังงานแต่ยังมองว่าเป็นปัจจัยชั่วคราวค่ะที่เกิดจากฝั่งอุปทานอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์มีความยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นหรือว่ามาตรการของภาครัฐส่งผลต่อการใช้จ่ายได้ต่ำกว่าที่คาดธนาคารโลกนะคะมองกรณีแย่ที่ GDP หรือว่าเศรษฐกิจของบ้านเราจะขยายตัวได้เพียง 2.6% เท่านั้นค่ะด้านปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทยนะคะก็ยังคงมีอยู่ค่ะเป็นในเรื่องของกรณีของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นหลังประเทศไทยมีนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นโดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยในปีนี้นะคะที่ 6.2 ล้านคนแม้จะต่ำกว่าระดับก่อนโควิดแต่ว่าก็ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวดีขึ้นรวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะถึงแม้ว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงนะคะเข้ามากระทบต่อในเรื่องของทิศทางภาวะเศรษฐกิจไทยแต่ว่าภาครัฐหรือว่าแม้แต่หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเดินหน้าหามาตรการนะคะเพื่อเดินเครื่องให้ภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นมีการปรับตัวที่ดีขึ้นด้วยค่ะขณะเดียวกันมาดูในเรื่องของมุมมองฝากฝั่งของธนาคารกันบ้างนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไทยอาจจะมีการปรับตัวลดลงหรือว่าต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศแต่ในส่วนของการดูแลภาคการเงินภาคธนาคารก็ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวานฤพุฒิมีการเปิดเผยนะคะว่าในช่วงกว่า80ปีที่ผ่านมาของธนาคารแห่งประเทศไทยเจอการเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะรวมไปถึงเจอหลายวิกฤตที่มีความท้าทายแตกต่างกันแต่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีโจทย์เดียวกันนะคะคือการทำหน้าที่ธนาคารกลางเพื่อดูแลและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ดีที่สุดผ่านการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตการเงินการวางโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคการเงินไทยหรือว่าการพัฒนาองค์กรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะภาคนโยบายการเงินนะคะถือว่าเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบันที่มีรูปแบบต่างๆไปจากเดิมซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกระแสความยั่งยืนหรือปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆต้องเปลี่ยนไปผู้เล่นในตลาดและผู้กำกับดูแลก็จำเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วยแต่ก็ยังเชื่อนะคะว่าประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสมมาอย่างยาวนานจะเป็นส่วนช่วยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับตัวภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและนำพาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศผ่านพ้นความท้าทายต่างๆเพื่อเป็นการสร้างรากฐานระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้เข้มแข็งและส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปค่ะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำความมั่นใจนะคะจากทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการบริหารทางด้านของการเงินนะคะที่จะทำให้ในเรื่องของระบบการเงินหรือว่าเสถียรภาพทางการเงินของประเทศไทยนั้นยังคงแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งต่อไปด้วยละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะในแวดวงทั้งการเงินต่างประเทศรวมไปถึงการเงินในประเทศกันด้วยค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ตอน 4 ทุ่มวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ